เอาเราไลฟ์อยู่โอเคคนก็จะเห็นหมดอะไรนะท่อนทุกร้องยังไงนะคะฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นานๆฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้เรื่อยไปที่ฉันยอมทุกสิ่งร้องไงต่อวะเรื่องจริงไม่เคยยอมใครก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธออะไรประมาณนี้ครับทุกคนแตกต่างกันแต่พอมันรวมกันเนี่ยมันจะสร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซูเปอร์กรุ๊ปครับผมสวัสดีครับเลครับผมรับบทเป็นซันแล้วก็เรจากซิงเกิลครับเยนาราค่ะรับบทเป็นเปียโนค่ะทีนี้เสียงเกียร์รักอีกครั้งนะครับมันเกี่ยวกับอะไรครับคุณนาราขอบคุณค่ะคุณทะเลเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กกลุ่มวัยรุ่นค่ะที่มีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินแล้วก็เดินทางตามหาความฝันลิ้นพันกันนิดหน่อยค่ะด้วยคำที่ผมเล่นเป็นไม่สปอยแล้วเนาะเป็นฝาแฝดครับผมก็ซันกับเรก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแตกต่างกันแบบซันก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดเผยคิดอะไรก็ทำอย่างนั้นไปตามความรู้สึกของตัวเองตลอดแต่ว่าถ้าเป็นเรเนี่ยค่อนข้างจะเก็บใช่แล้วก็บางทีจะควบคุมเรียกว่าอะไรนะควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีปมในอดีตรู้สึกค่ะคือถ้าสมมติว่าอะไรคือถ้าสมมติว่าแบบสมมติว่าวันที่เราได้เล่นแบบบางวันเราจะได้เจอทั้งสองตัวบางวันเราจะเจอตัวใดตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวเช้าเจอซันกลางวันเจอเลแล้วก็ตอนเย็นกลับไปเจอซันอีกอย่างเงี้ยหนูเองก็ต้องเหมือนใช้สวิตช์อารมณ์เหมือนกันเพราะว่าเราแต่ละตัวเราทรีตไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะค่ะใช่ของนาราเล่นเป็นเปียโนค่ะเปียโนก็จริงๆก็เหมือนเป็นแบบเด็กที่มีความฝันเหมือนกันอยากจะเป็นศิลปินแล้วก็ลึกๆในใจมีแบบความลับของคุณพ่ออะไรค่ะก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณพ่อถึงเสียไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพลงที่แต่งกับพ่อยังไม่เสร็จด้วยใช่ค่ะก็อยากจะเขียนเพลงทำเพลงให้มันเสร็จแล้วก็ในเรื่องของความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยในเรื่องก็แบบรักสามเศร้าอะไรเงี้ยค่ะสี่เศร้าสามเศร้าหลายเศร้าหลายเศร้าจังเลยอ่ะไม่เคยไม่เคยครับงานแรกเลยเจอกันครั้งแรกรู้สึกแบบเสียใจครั้งแรกเหรอครั้งแรกมันก็ยังแบบยังเกรงๆเล็กน้อยครั้งแรกใช่ไม่กล้าคุยกันมากใช่ค่ะมันจะเริ่มสนิทกันมากขึ้นตอนเวิร์กช็อปกองเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะใช่มันจะได้คุยกันเยอะขึ้นของฉันคือลงซีนใช่ค่ะซีนที่ยาวๆ 4-5 หน้านี่บอกไหมอ๋อที่คุยกันเรื่องจะไปรถไฟไปคุยกันบนดาดฟ้าแล้วก็ทางไซบีเรียนั่งกินกาแฟกันบนดาดฟ้าแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะตอนเวิร์กช็อปใช่ป่ะเวิร์กช็อปแล้วบทเป็นแบบ4-5 หน้าตอนนั้นใช่ค่ะเราไม่ตัดเลยต้องจำล้วนๆเลยค่ะนอนดึกหรือคนตื่นเช้านอนดึกค่ะนอนดึกครับไม่1 2 3มันคือผมว่ากลางคืนมันเวลาแบบอยู่คนเดียวมันมีเวลาได้คิดหรือไอเดียงานหรือว่าทำคอนเทนต์อะไรมันมาตอนกลางคืนนะแล้วก็ผมชอบเวลากลางคืนที่แบบไม่ได้อยู่ตัวเองจริงๆนั่งไถ Facebook ไปเรื่อยๆหรือว่าแบบนั่งดูคลิปอินเดียนสตรีทฟู้ดไปเรื่อยๆทั้งคืนอะไรเงี้ยเคยเห็นคลิปที่แบบเขาปั้นดินหรือว่าสร้างบ้านขุดหลุมมั้ยอะไรพวกนั้นน่ะในป่าอะไรอย่างนั้นผมชอบดูด้วยเหรอจริงวะเนี่ยไม่เพราะว่าเพื่อนก็รู้ว่าหนูอ่ะแบบอยากสร้างบ้านดินหมายถึงว่าหนูอยากมีบ้านดินอยากอยู่บ้านดินก็เลยเหมือนสนใจเรื่องเนี้ยแล้วก็แบบอยากแบบเหมือนหนูชอบดูที่แบบเขาเอาดินมาโปะผมไม่ได้อยากมีนะดูเฉยเออแต่หมายถึงว่าแค่รู้สึกว่าอ๋อมันมีคนดูแบบมีด้วยหรออย่างเงี้ยไอที่จะเป็นคน2คนถอดเสื้อแล้วแบบใช่ใส่น้ำแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางบ้านมันก็มีแบบเป็นสไลเดอร์ เป็นอะไรได้รู้สึกว่าเหมือนแบบเคยคุยกับเพื่อนว่าแบบบ้านปลายชีวิตฉันอาจจะจบที่นั่นมาเลยอย่างเงี้ยใช่แสดงว่าเวลากลางคืนนอนดึกก็คือเราจะดูคลิปพวกนี้เหมือนกันใช่ไหมนะผมรู้สึกใช้กลางคืนไม่ค่อยมีคุณภาพไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่อ่ะกลางคืนแต่ของหนูรู้สึกว่าหนูก็ได้อยู่กับตัวเองแล้วก็มีสมาธิหมายถึงว่าด้วยความที่แบบมันเงียบแล้วอะค่ะใช่ก็เป็นช่วงที่เหมือนเราได้คิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยบางทีก็เขียนไดอารี่ชอบเขียนไดอารี่มากก็จะเขียนใช่เล่าชีวิตประจำวันก็ละแต่ว่าส่วนมากจะเขียนหมายถึงว่าแบบจะเขียนเป็นเหมือนเรื่องการแสดงมากกว่าว่าเราเจออะไรเป็นปัญหาอะไรหรือว่าวันนี้เล่นแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจริงๆเหมือนไดอารี่หนูเป็นเหมือนแบบค่อนข้างจะบอกเล่าเรื่องราวหรือว่าบางทีก็สรุปว่าเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยคุยกับตัวเองแล้ว
แมวกับหมา1 2 3หมาค่ะแล้วก็ชอบคาดแมวกันซะอีกผมแพ้ขนแมวครับหมาไม่แพ้ที่บ้านเลี้ยงหมาครับที่บ้านเลี้ยงหมาค่ะ4ตัวพันชิวาวาแล้วก็เป็นแบบตัวเล็กๆเห่าเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีแต่ว่ามีตัวนึงเสียไปแล้วอะไรเงี้ยรักมากใช่แต่ถามว่าแมวชอบไหมก็ชอบค่ะชอบทั้งชอบทั้งหมดเลยอ่ะใช่ค่ะหนูชอบเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันจะวิ่งมาหาเราทุกครั้งที่แบบเหมือนเราแบบกลับบ้านอย่างเงี้ยมันก็จะกูดีกูจอมาอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูก็ชอบแบบคุยกูดีกูจอจะชอบรีบมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะรู้สึกเหมือนว่าเราได้รับความรักจากมันมากๆเหมือนมันแสดงออกอะว่าเอ้ยรักนะอะไรเงี้ยเมื่อวานยังดูคลิปที่แบบหมาโอ้คนที่แบบร้องไห้อยู่เลยแล้วหมาก็อยู่เงี้ยแล้วก็กอดอย่างเงี้ยไม่ใช่อันที่หน้าเซเว่นใช่ไหมไม่ใช่เที่ยวค่ะระหว่างทะเลกับภูเขาหนึ่งสองสามภูเขาทะเลครับไม่เหมือนกันแล้วเนาะทะเลก่อนทะเลนั่นแหละผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันถ้าเลือกได้ผมก็ไปทะเลตลอดเลยเพราะอะไรเพราะมันเหงาดีเพราะมันอยากไปนั่งทำเอ็มบีทำเอ็มบีเคยนะเอาจริงๆผมชอบการขึ้นเรือแล้วก็แบบไปโดดน้ำกันทะเลอะไรเงี้ยฮะตอนเด็กๆอยู่ทะเลเยอะด้วยมั้งครับเป็นที่มาของชื่อทะเลหรือเปล่าเป็นไปได้ว่าพ่อกับแม่ชอบทะเลอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เมื่อก่อนที่บ้านมีรีสอร์ทที่เกาะเสม็ดเราก็เลยได้ชื่อทะเลมาใช่ครับผมแล้วน้องมาละค่ะทำไมชอบทะเลไม่ชอบทะเลบ้างชอบภูเขาไม่คือชอบหนูรู้สึกว่าหนูชอบพื้นที่ที่มันเป็นแบบสีเขียวมากกว่าแล้วก็ไปทะเลบางทีมันแบบเหนียวเหนียวเนื้อเนื้อแล้วคือหนูขี้เกียจสระผมมันก็เลยเหมือนไปแล้วมันก็แบบผมฉันมันได้แชมพูจริงๆหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูชอบอยู่ที่สูงสูงชอบเห็นวิวแบบกว้างๆแบบสุดลูกหูลูกตาอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เลยเลือกเป็นภูเขาเคยแบบไปปีนเขากับเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชอบไลออนล็อกค่ะอยู่ที่ฮ่องกงค่ะเดินขึ้นไปแบบประมาณ 5-6 ชั่วโมงนานมากค่ะใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบวิวชอบที่เราแบบได้เทคไทม์กับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเดินไปบ่นไปร้องเพลงไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็ถึงอะไรเงี้ยใช่ชอบเป็นผู้หญิงแนวดูซึ่งขัดกับดูหน้าตาน่ารักของเราอุ้ยขอบคุณค่ะคำถามต่อไปนะคะเวลาว่างเราชอบทำอะไรระหว่างดูซีรีส์กับอ่านหนังสือหรือสองแบบดูซีรีส์ครับชอบซีรีส์เรื่องอะไรซิงอาเกนค่ะซิงอาเกนครับผมรักอีกครั้งรักอีกครั้งค่ะสนุกมากครับแต่แสงตะวันวันยังคงส่องมาโดนที่ฉันฮะตอนนี้ก็มีซีรีส์ก็มีซิกของเราอ่ะเนาะใช่ซิงอาเกนครับผมรักอีกครั้งรับชมได้ที่ True ID ครับผมช่อง ID Station และ True Asian Mall ค่ะครับผมแล้วก็ดูย้อนได้ที่ Netflix ครับครับผมแล้วผมมีซีรีส์อีกเรื่องนึงตอนนี้เป็น War of Wild ครับผมก็ออนไปแล้ว EP นึงวันนี้อีก EP นึงที่ AS Play นะครับนี่ค่ะของหนูก็เป็นผลงานแบบต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเปิดกล้องประมาณช่วงตุลาพฤศจิกาค่ะใช่ก็เซอร์ไพรส์อีกแล้วค่ะเล่นเป็นเด็กค่ะใช่ก็ท้าทายค่ะอยากให้รอติดตามนะคะเป็นแบบสืบสวนสอบสวน10เพลงก็ได้ค่ะเฮ้ยน่ารักไม่ทำฟันไม่ใช่หรอพี่ไปทำฟันไม่เหรออุ๊ยหนูต้องไปละค่ะไม่ทันแล้วค่ะกีต้าร์มาแล้วเออโอ้ยเดี๋ยวมันจะแบบได้เกินไปอ่ะดิขอสักแอะหนึ่งให้เขาดูนี่มันบอดใช่ไหมคะทำมาสักหน่อยมั้งเดี๋ยวไปขอกินน้ำคำหนึ่งได้ไหมครับข้าไม่ค่ะผมเล่นนะนาราร้องนะเราไม่ร้องด้วยกันหรือมาเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะคะทำได้เพียงทำได้เพียงค่ะเชิญรับชมและรับฟังนะคะครับผมมาอันหนึ่งสองสามผมแปลกๆแล้วขึ้นยังต้องมีอินโทรก่อนผมไม่ตรงเท่าไหร่หมายถึงคอร์ดนะกว่าจะทำใจทุกคนถ้าลองได้ลองตามเลยนะคะกว่าจะเรียนรู้มันเป็นอย่างไรรักของเธอกับฉันมันไม่ง่ายเมื่อวันเวลาที่คอยสั่งสอนให้เราเข้าใจมันตัดสินให้ต้องลาฉันคงไม่โทษที่เธอไปเพราะว่าเข้าใจตลอดมาหมดเวลาแล้วเธอคง
ความคิดที่ยังไม่รู้พูดไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิดถึงเธอ